อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีสาระความรู้เรื่องเทคนิคการทำคัสตาร์ดเค้กช็อกโกแลตมาฝากกันค่ะคัสตาร์ดเค้กเป็นเค้กอีกชนิดหนึ่งที่หลายคนชื่นชอบเค้กชนิดนี้มีเนื้อสัมผัสถึง3ชั้นชั้นแรกจะเป็นหน้าคาราเมลที่ให้ความหวานหอมของน้ำตาลที่ไม่นิดๆชั้นที่2เป็นคัสตาร์ดที่นุ่มละลายในปากหอมมันจากนมและชั้นที่3เป็นชั้นที่ขาดไม่ได้คือชั้นของเนื้อเค้กที่ให้เนื้อสัมผัสที่เนียนละเอียดชุ่มชื้นไม่แห้งโดยวันนี้เราจะทำเมนูคัสตาร์ดช็อกโกแลตกันค่ะเทคนิคการทำคัสตาร์ดเค้กช็อกโกแลตวิธีทำคาราเมลใส่น้ำตาลทรายลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใช้ไฟปานกลางจนน้ำตาลทรายละลายเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเติมน้ำคนให้ส่วนผสมเข้ากันแล้วปิดไฟเทคาราเมลลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้เคลือบให้ทั่วก้นพิมพ์วางพักไว้จนคาราเมลเย็นสนิทวิธีทำคัสตาร์ดใส่แป้งข้าวโพดลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนใช้ตะกร้อมือคนจนเข้ากันเติมไข่ไก่นมข้นจืดและกลิ่นวานิลาชนิดน้ำคนจนส่วนผสมเข้ากันจากนั้นกรองผ่านกระชอนเตรียมไว้การกรองส่วนผสมจะทำให้ส่วนผสมที่ได้มีลักษณะเนื้อที่เนียนไม่เป็นเม็ดวิธีทำเค้กช็อกโกแลตการทำตัวเค้กควรเลือกใช้แป้งเค้กดราริบบิ้นเพราะเป็นแป้งที่สามารถดูดซึมของเหลวและน้ำตาลได้มากกว่าปกติทำให้เนื้อเค้กมีความละเอียดฟูเบาไม่ยุบตัวมีปริมาตรดีเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำชิฟฟ่อนเค้กช่วยให้มีเนื้อสัมผัสที่ละเอียดนุ่มชุ่มชื้นพอเหมาะไม่แห้งหรือชุ่มชื้นเกินไปร้อนแป้งเค้กดราริบบิ้นผงโกโก้เบกกิ้งโซดาผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนให้เข้ากันใส่น้ำตาลทรายเคล้าให้เข้ากันแล้วพักไว้ใส่ไข่แดงลงในภาชนะตามด้วยน้ำมันพืชนมข้นจืดและกลิ่นวานิลาชนิดน้ำคนด้วยตะกร้อมือจนเข้ากันเติมส่วนผสมแป้งที่พักไว้คนให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะการเคล้าส่วนผสมแป้งกับน้ำตาลทรายเข้าด้วยกันจะช่วยทำให้ส่วนผสมแป้งมีน้ำหนักเมื่อนำมาผสมกับของเหลวจะช่วยลดการเป็นเม็ดของส่วนผสมแป้งได้ตีไข่ขาวกับครีมออกทาท่าให้ขึ้นฟูด้วยหัวตีรูปตะกร้อความเร็วสูงสุด30วินาทีค่อยๆเติมน้ำตาลทรายตีต่อจนส่วนผสมตั้งยอดกลางการตีไข่ขาวภาชนะที่ใช้ต้องสะอาดไม่มีคราบไขมันเพราะจะทำให้การตีไข่ขาวขึ้นฟูยากจากนั้นปิดเครื่องตักส่วนผสมไข่ขาวครึ่งนึงลงในส่วนผสมแป้งคนตะล่อมพอเข้ากันจากนั้นใส่ส่วนผสมไข่ขาวที่เหลือคนตะล่อมจนเป็นเนื้อเดียวกันเทคัสตาร์ดลงในพิมพ์ที่มีคาราเมลรองไว้แล้วจากนั้นเทส่วนผสมเค้กลงในพิมพ์ประมาณ 3/4 ของพิมพ์เกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสนานประมาณ30นาทีหรือจนกระทั่งสุกนำขนมออกจากพิมพ์แล้วตัดเป็นชิ้นตกแต่งด้วยช็อกโกแลตชิพและช็อกโกแลตละลายให้สวยงามจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้เราก็จะได้คัสตาร์ดเค้กช็อกโกแลตที่อร่อยเนื้อเค้กสัมผัสที่ละเอียดนุ่มจากเทคนิคการทำคัสตาร์ดเค้กช็อกโกแลตอย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM